เราสองคนใช่ไหมคะก็อย่างที่โมเคยบอกไปแล้วว่าโมไม่อยากมีแฟนอย่างที่โมเคยบอกว่าโมอยากมีลูกโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีสามีโมเสียความศรัทธากับความรักไปกับประสบการณ์ที่ผ่านมาเยอะมากแต่อยู่ดีๆมีคนคนนึงทำให้เรากลับมาศรัทธากับสิ่งที่แบบลึกๆแล้วในใจโมก็หวยหาอยู่เหมือนกันเขาสามารถทำได้ในเวลาแบบไม่กี่เวลาน้อยอะค่ะไม่กี่วันไม่กี่อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าไปเจอกันได้ยังไงโมเจอพี่เขาในไลน์นะคะในไลน์โมเจอพี่เขาในไลน์แล้วคนทักอะไรยังไงมาในส่วนของรายละเอียดในไลน์ก็ขอเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วกันเพราะมันก็เป็นเรื่องขำๆอะค่ะไม่ได้มีอะไรที่แบบน่าตกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นบังเกิดบังเอิญหรอคะว่ามาเจอกันโมว่าไม่น่าจะบังเอิญนะคะตอนคุยนี่คือเขาเดินหน้าแบบสุดเลยไหมคะอันนี้ต้องไปถามเขาค่ะจริงๆก็โมว่าเป็นการทักทายเราคิดว่าเป็นการพอใจในกันและกันแล้วทักทายซึ่งกันและกันมากกว่าทักโมก่อนใช่ไหมคะก็มีการทักกันนะคะแล้วก็เราก็คุยกันทางนั้นแล้วมันถึงจะเลื่อนขั้นมาเป็นการโทรศัพท์แล้วถึงจะได้ไปดูหนังด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทุกอย่างก็อยู่ในสายตาคุณพ่อตลอดค่ะแล้วก็ไม่ถึงค่ะประมาณเกือบเดือนเองค่ะมันค่อนข้างจะเร็วมากโมเองยังแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าเพราะอะไรคนคนนึงเขาถึงได้ทำให้โมแบบมีความรู้สึกว่าจากที่โมเคยบอกไปนะคะกับอดีตแฟนว่ามันเป็นรักครั้งสุดท้ายของโมแต่ว่าในความรู้สึกโมณเวลานี้โมรู้สึกว่าความรักครั้งก่อนๆที่ผ่านมามันเป็นความรักในอีกรูปแบบนึงมันอาจจะมีความเห็นแก่ตัวเยอะหน่อยด้วยวัยของเราพอเราโตขึ้นมาแล้วเนี่ยโมรู้สึกว่าการคบกันกับพี่โตโน่เป็นความรู้สึกแรกมากกว่าตอนนี้เรียกได้ว่าคบกันแล้วใช่ไหมคะค่ะเป็นแฟนกันแล้ว ถ้าถามว่าเป็นอะไรกันโมขอใช้คำว่าเป็นพลังใจให้กันและกันดีกว่าค่ะเพราะว่าคำว่าแฟนเนี่ยโมขอสงวนไว้ใช้กับคนที่โมกำลังจะแต่งงานด้วยก็พลังใจจริงๆแล้วมันก็สำคัญไม่ต่างอะไรกับคำว่าแฟนเลยเพราะฉะนั้นก็เราจะทำงานได้ในวันต่อวันหรือเราจะผ่านอุปสรรคไม่ได้เราก็ต้องมีพลังใจซึ่งเราเป็นให้กันและกันในรูปแบบนั้นเราก็ให้กำลังใจกันเป็นความสุขซึ่งกันและกันนะเวลานี้ทำให้ครอบครัวของโมก็มีความสุขไปด้วยมีพี่โตโน่มารู้จักกับครอบครัวของโมก็ทำให้เราได้ทานข้าวร่วมกันบ่อยขึ้นทำให้โมกับที่บ้านเนี่ยได้เจอหน้ากันมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมีความอบอุ่นเพิ่มมากขึ้นระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวโมแล้วก็พี่โตโน่ด้วย